ช็อกนศชายวัย20ถูกยิงเสียชีวิตเหตุเข้าบ้านผิดหลังเปิดเรียนได้1สัปดาห์สะเทือนใจนักศึกษาชายวัย20ปีถูกยิงเสียชีวิตคาระเบียงบ้านเหตุเข้าบ้านผิดหลังย้ายบ้านเปิดเรียนได้เพียง1สัปดาห์เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสหรัฐนักศึกษาชายวัย20ปีของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา University of South Carolina ถูกเจ้าของบ้านยิงเสียชีวิตหลังเปิดเรียนได้1สัปดาห์เนื่องจากพยายามเข้าบ้านแต่เข้าผิดหลังตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ที่ผ่านมาโดยนักศึกษาชายรายนี้ชื่อว่านายนิโคลัสแอนโทนีโดโนฟริโอวัย20ปีนักศึกษาชั้นปีที่2ของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาถูกพบเสียชีวิตจากการถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ร่างกายส่วนบนที่บริเวณหน้าบ้านถนนเซาท์ฮอลลี่ซึ่งอยู่ห่างจากเขตของมหาวิทยาลัยประมาณ2ไมล์โดยเหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยทางตำรวจโคลัมเบียได้รับแจ้งเหตุลักขโมยจากพิกัดถนนเซาท์ฮอลลี่ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรับแจ้งว่ามีการใช้ปืนเมื่อรุดถึงที่เกิดเหตุพบร่างของโดโนฟริโออยู่ระเบียงหน้าบ้านซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวกันกับบ้านพักของโดโนฟริโอภาคประกอบอย่างไรก็ตามทางครอบครัวระบุว่านายโดโนฟริโอเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนปี2ที่มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาเขามีนิสัยชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลโดยเขาได้พักที่พักนอกมาวิทยาลัยซึ่งห่างจากที่เรียนของเขาแค่20นาทีและเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก่อนถูกยิงดับสลดหลังเข้าบ้านผิดทั้งที่เพิ่งเปิดเรียนแค่1สัปดาห์ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมหลักฐานและสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมถึงไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อของผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด กกต.ยันโยพงษ์สะทอนเป็นผู้สมัครส.ส.ระยองยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดบัญชีรายชื่อเลขากกต.ยันโยพงษ์สะทอนเป็นผู้สมัครส.ส.แล้วปัดต่อเปลี่ยงภาษีรอสรรพากรตรวจสอบชี้นั่งควบผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เป็นปัญหาแจ้งไม่ขอถูกเรียกได้แต่รายละเอียดสภาต้องหารือเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่สโมสรราชพฤกษ์นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงกรณีนายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองพรรคก้าวไกลอาจมีปัญหามีคุณสมบัติเนื่องจากเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่52ของพรรคก้าวไกลว่าในหลักกฎหมายคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเมื่อกกต.ประกาศผลเลือกตั้งแล้วก็ให้สิ้นสุดความเป็นผู้สมัครนั่นหมายความว่าผู้สมัครสามารถไปสมัครรับเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งแทนในที่ว่างได้แต่วันสมัครต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคที่กกต.ส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ไม่มีสถานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่อาจถูกเรียกให้เป็นผู้แทนราษฎรในลำดับถัดไปได้ถ้าตำแหน่งของพรรคนั้นว่างลงตามมาตรา105หมายความว่าผู้สมัครที่ระยองสมัครรับเลือกตั้งได้จริงๆเมื่อพ้นจากความเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่ขอให้วันลงสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.ได้
เมื่อถามว่าหากถึงลำดับเรียกนายพงศธรมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนนายแสวงกล่าวว่าจะมีเรื่องการสละสิทธิ์ขอถอนชื่อหรือแสดงเจตจำนงไม่ขอเป็นผู้ถูกเรียกส่วนจะต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานอย่างไรรวมถึงต้องแสดงความจำนงก่อนจะเป็นส.ส.หรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่สภาต้องพิจารณาและเราก็ต้องพิจารณาแต่วันนี้ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเขาได้ทำถูกต้องตามระเบียบการรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อถามว่าถ้าเลือกตั้งไม่ผ่านถือว่ายังเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าในมาตรา105(2)บอกว่าให้เรียกผู้อยู่ในบัญชีแต่เจ้าตัวแสดงความจำนงว่าจะไม่ขอเป็นผู้ถูกเรียกเป็นส.ส.ก็ข้ามชื่อได้เลยแต่ต้องดูว่าความต้องการของคนกับกฎหมายเป็นอย่างไรซึ่งเป็นคนประเด็นกับการเป็นผู้สมัครวันนี้เราพิจารณาเรื่องการเป็นผู้สมัครเท่านั้นดังนั้นยืนยันว่าในประเด็นนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของผู้สมัครและไม่ได้เกิดเป็นกรณีแรกเป็นเรื่องที่เราดำเนินการตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่ว่าเมื่อกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วการเป็นผู้สมัครก็สิ้นสุดลงส่วนที่นายพงศธรเป็นผู้สมัครที่ไม่เสียภาษีย้อนหลัง3ปีได้สอบถามรายละเอียดไปยังกกต.ระยองแล้วหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นการเสียภาษีไม่ใช่คุณสมบัติต้องห้ามแต่เป็นเงื่อนไขในการสมัครที่ทุกคนต้องยื่นถ้าไม่ได้เสียก็ต้องยื่นแบบรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีซึ่งกรณีนี้ผู้สมัครรับรองตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องเสียภาษีซึ่งกกต.ระยองได้รับรองเป็นผู้สมัครแล้วถือว่าทำถูกต้องตามกระบวนการและรูปแบบของระเบียบสำนักงานกกต.เมื่อถามว่าสังคมสงสัยว่าเป็นผู้ที่มีรายได้จากหลายทางจะมีการหลบเลี่ยงไม่เสียภาษีหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเป็นคนละประเด็นการเสียภาษีนั้นเป็นเรื่องของสรรพากรแต่ตอนนี้เขาได้ทำตามแบบการลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อถามว่าหากสรรพากรตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นบุคคลที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่แจ้งจะต้องย้อนกลับมาที่กกต.หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าอย่างที่บอกเขาทำถูกต้องตามแบบเสียภาษีถ้าสรรพากรไปตรวจต้องดูว่าผลเป็นอย่างไรตนไม่อยากคาดคะเนถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่วันนี้เขาได้ทำครบถ้วนตามกระบวนการสมัครรับเลือกตั้ง